เอาละครับตอนนี้คุณสวิทก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณสวิทสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวคุณสวิทแล้วเนี่ยนะครับต้นอยากทราบว่าคิดว่าบทประพันธ์ของ The Dark Tower เนี่ยมีความน่าสนใจตรงไหนครับคือเจตนาของคิงนี่แต่แรกเริ่มคือเป็นความทะเยอทะยานของเขาซึ่งเขาเห็นไอ้พวกมหากาพย์อย่าง Lord of the Ring หรืออะไรพวกนี้ยิ่งใหญ่คิงก็เพราะว่าอยากจะมีอะไรใหญ่ๆแบบนั้นของตัวเองบ้างนั่นเป็นความรู้สึกแต่วัยที่ยังหนุ่มอยู่นะครับก็เลยเริ่มเขียนเล่มแรกขึ้นมาและจากนั้น10ปีถึงจะเป็นเล่มที่2ทีนี้สำนวนในเล่มแรกก็จะเป็นการเล่าเรื่องซึ่งมันจะภาษาง่ายหน่อยแต่พอเล่มที่2นี่เริ่มความพิสดารขึ้นมาเพราะว่า10ปีนี้พัฒนาการคิงออกมาสูงมากมันมีอะไรที่ชวนให้ติดตามเยอะและเป็นหนังสือที่มันมีหนังสือออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ช่วง20ปีนี่8เรื่อง8ตอนโอเคถ้าอย่างนั้นคุณสวิทย์พอจะเล่าเรื่องราวคร่าวๆของ The Dark Tower ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับผมเล่าตั้งแต่เล่ม1 2 3ก่อนแล้วกันนะครับเล่ม1การเดินทางของโรแลนด์เปิดตัวโรแลนด์ว่าเรายังเขายังไม่บอกอะไรเกี่ยวกับโรแลนด์มากมายแต่รู้ว่าเริ่มต้นด้วยชายชุดดำหนีออกไปในทะเลทรายแล้วก็โรแลนด์ไล่ตามไปจะเริ่มต้นอย่างนั้นเริ่มต้นก็คือไล่ตามไปแล้วก็ผ่านหมู่บ้านมีการฆ่าฟันมีอะไรต่ออะไรพิสดารหลายอย่างนั่นเป็นตอนที่หนึ่งแล้วก็มีตัวละครเริ่มโผล่มาพอตอนที่สองเป็นเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นการสร้างตัวละครเพื่อร่วมการเดินทางมาแล้วก็ตัวละครของเขาที่จะต้องเริ่มเดินทางเพื่อไปสู่ดักทาวเวอร์นี่ก็จะมีเอ็ดดี้ขี้ยาที่กำลังพยายามจะเลิกแล้วก็มีเด็กแจ็คเด็กนี่เป็นตัวละครสำคัญถึงมาจากอีมิติเหมือนกันหลุดเข้ามาแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผิวดำซึ่งมีสองบุคลิกบุคลิกดีกับบุคลิกแสบมากอยู่ในตัวสองอันเหมือนเป็นไบโพล่าอย่างนี้ป่ะนั่นแหละมันสนุกในหนังสือมันสนุกแต่ว่ามันมีอะไรแปลกๆและสำนวนเขานั่นนะคุณสุวิทย์ครับแล้วจริงๆแล้ว The Dark Tower เนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่เล่มครับถ้าเป็นตัวหนังสือเลย8เล่มนะถ้าจำได้ 8.5 หรือ8เล่มนี่แหละ8เล่มคือระยะห่างมันห่างกันมากพอสมควรจากเล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายนั่นน่ะมันออกมา8เล่มทีนี้การแปลที่ทำจริงๆที่มากที่สุดเท่าที่มีเคยมีคนทำก็คือที่ผมทำคือ3เล่มก็ยังเหลืออีก5เล่มโอเคแล้วอย่างนี้คือถ้าเกิดเราจะไปหาอ่านนี่ก็คือตอนนี้ก็คือยังไม่มีให้อ่านใช่อ๋อใช่เป็นเรื่องอนาคตตอนนี้ก็ดูหนังไปพังก่อนแล้วกันหนังไปก่อนที่กำลังจะสร้างเป็นหนังใช่เรื่อง Dark Tower นี่คิดว่ามันยากไหมครับที่จะมาทำเป็นภาพยนตร์ยากนะยากเพราะมันมีอยู่8ตอนสมมติ8ตอนเนี่ยเขาหยิบเล่ม1เล่ม2เล่ม3แล้วกระโดดไปเล่ม6ประกอบเป็นเรื่องออกมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เรื่องนี้กำลังจะกลายเป็นภาพยนตร์ดีใจนะครับดีใจแทนคนอ่านด้วยเพราะว่าคนอ่านเขาคอยหนังสืออยู่หนังสือคงยังไม่ได้อ่านง่ายๆเพราะมีตั้ง8เล่มครับเพราะตอนนี้ดูหนังไปก่อนผมว่าดีที่สุดดีโอเคครับทีนี้มาถามในเรื่องของตัวละครกันบ้างดีกว่า อย่างเช่นตัวละครโรแลนด์ที่เป็นมือปืนในเรื่องเนี่ยครับคือจะเห็นได้ว่าในหนังสือเนี่ยจะเป็นคนขาวแต่ว่าในหนังที่จะสร้างออกมาเนี่ยจะเป็นคนผิวสีอันนี้คุณสุวิทย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็แปลกใจนิดหน่อยตอนแรกนะฮะครับแต่ในหนังสือมันก็ก้ำกึ่งอยู่ยังไงก็ไม่รู้แต่จินตนาการของเราตามไปว่าเป็นคนผิวขาวแล้วก็พอมาออกมาเป็นคนผิวสีก็โอเคนะผมดูตัวอย่างดูตัวอย่างได้ความจริงตัวพระเอกนี่ผมก็นึกชอบมาตั้งแต่ผมดูซีรีส์เรื่องลูเทอร์ครับพอ Dark Tower เนี่ยนะครับจากที่ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วจะดูเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแอดเวนเจอร์หน่อยอย่างเงี้ยคุณสุวิทย์คิดว่ามันจะแตกต่างจากภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องอื่นยังไงบ้างครับคือมันเป็นมีแฟนตาซีเข้ามาเหมือนกับเราดูไอ้หนังยิ่งใหญ่อย่าง Lord of the Ring ที่มันมีอะไรพิสดารเป็นภาพนะครับอย่างหลอดรับรีดิงนี่ผมแฮปปี้กับการดูหนังผมไม่ได้ตามอ่านหนังสือเพราะว่าดูหนังก็สามารถสมบูรณ์ได้ทีนี้ไอ้อย่างของ Dark Tower เนี่ยผมว่าเวลาเป็นอ่านหนังสือมันยาวมากแล้วก็ตอนนี้ไอ้ทุกคนยังไม่สามารถหาหนังสืออ่านได้จบบริบูรณ์เนี่ยทุกก็ดูหนังไปพังๆผมว่าเข้าท่าดีเพราะว่ามันมีนอกจากแอคชั่นแล้วมันมีอะไรพิสดารหลายอย่างลูกเล่น
ในหนังสือผมก็ไม่รู้ผมจะยังไม่เห็นตัวหนังไงฮะเห็นแต่ตัวอย่างเพราะนั้นผมยังไม่ถึงกับรู้ว่ารายละเอียดว่าเขาสามารถถ่ายตอนเปิดตัวเอ็ดดี้หรือเปิดตัวแจ็คหรือเปิดตัวผู้หญิงนะเขาจะเปิดได้อลังการขนาดไหนแต่โดยรวมแล้วน่าสนใจก็คือไม่ใช่แอคชั่นธรรมดาไม่มันเป็นหนังพิสดารเลยแฟนตาซีมีข้ามมิติอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยใช่มีข้ามมิติมาด้วยนี่แหละเอาละครับคุณสวิทในฐานะที่เป็นผู้แปลบทประพันธ์ The Dark Tower เนี่ยครับมีความคาดหวังยังไงบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมตั้งตารออยู่นี่นะอยากดูแล้วผมก็เชื่อว่านักอ่านอีกหลายคนแทบทุกคนก็อยากดูอีกดูว่าจะออกมาอย่างที่เขาจินตนาการไหมหรืออย่างที่เขาเคยอ่านเล่ม1เล่ม2มาเนี่ยแต่เขาไม่ได้อ่านมากกว่านั้นว่ามันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงที่เขาคิดไวไหมแต่ผมก็เชื่ออย่างนึงว่าเพราะเทคนิคเดี๋ยวนี้ทำได้อลังการมากก็ดูจากตัวอย่างที่ออกมาแป๊บๆผมว่าน่าพอใจนะน่าคาดหวังได้ครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับคุณสุวิทย์อยากจะฝากอะไรกับแฟนๆที่ติดตามผลงานแปลของคุณสุวิทย์ว่าไหมครับแล้วก็สำหรับคนที่กำลังจะไปดูหนังเรื่อง The Dark Tower เนี่ยครับสิ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือผมประทับใจคำพูดของคิงบางคำและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าง Dark Tower เนี่ยไอชุดนี้ปกติคิงจะไม่ลงไปครุบทั้งตัวแต่เที่ยวนี้คิงไปเสนอแนะไปชี้นำผู้กำกับว่าเอาตอนนี้แล้วก็ค่อยเอามาทำตอนนี้เป็นอีกภาคหนึ่งต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่นึกไม่ถึงก็คือว่าเมื่อหนังจบแล้วคิงได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วเขาก็ส่งข้อความถึงผู้กำกับดังนี้ฟังดีๆผมชอบนะมันมีจิตวิญญาณของหนังสือคิงไม่เคยพูดอย่างนี้คำว่ามีจิตวิญญาณของหนังสือนี่แหละสิ่งที่นักอ่านคาดหวังนี่คือสิ่งที่ผมรอคอยด้วยมันจะมีจิตวิญญาณของหนังสืออยู่ในหนังแค่ไหนเพราะเรื่องอื่นๆหายากมากและคิงก็ไม่เคยพูดนี่เป็นครั้งแรกที่คิงพูดพอได้ยินอย่างนี้แล้วอยากไปดูเลยว่ามันจะเป็นยังไง ยิ่งสำหรับแฟนๆของหนังสือเรื่องนี้แล้วน่าจะยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสวิทมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะครับเอาละครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของคุณสวิทนะครับก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ของคุณสวิทขาวปลอดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณสวิทขอบคุณครับ